ักร้องดังประกาศข่าวดีภรรยาท้องลูกคนแรกแล้วจ้าล่าสุดนะคะก็ทำเอาแฟนๆแห่ดีใจอย่างมากมายเมื่อนักร้องหนุ่มเป้วงไม้ประกาศข่าวดีน้องก่อนภรรยากำลังตั้งท้องค่ะโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าแม่กับพ่อผมอยากอุ้มหลานครับท่านพูดมาตลอดผมเคยมีความคิดว่าอยากจะแต่งงานก่อนอายุ35แล้วมีลูกทันทีอยากซิ่งกับลูกไวๆครับเพราะผมคิดว่าครอบครัวจะสมบูรณ์พร้อมได้ต้องมีครบพ่อแม่ลูกอาจจะด้วยเพราะผมถูกเลี้ยงดูจากพ่อกับแม่อย่างดีและอบอุ่นมาตลอดมันเลยทำให้ผมอยากส่งต่อความอบอุ่นนี้ไปยังลูกของผมบ้างหลังจากที่ผมกับน้องกรแต่งงานกันเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็เริ่มเปิดอู่ทันทีแต่ก็มีอุปสรรคมากมายเหลือเกินเข้ามาทำให้ฝันเรื่องลูกของเราไม่เป็นจริงสักทีแต่เราก็ไม่เคยย่อท้อเราเริ่มศึกษาเรื่องภาวะการมีบุตรยากในคนวัยเราซึ่งก็พบว่าปัจจุบันเรื่องการมีบุตรยากนั้นกลายเป็นปัญหาของหลายๆคู่ครับและเกิดได้จากหลายปัจจัยซึ่งเราทั้งคู่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับน้องกรอายุ26แต่ไข่ของน้องกรกลับเหมือนคนอายุ40เราเริ่มกังวลแต่ยังไม่ยอมทิ้งความหวังเราทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตแทบจะทั้งหมดใหม่เราปรึกษาคุณหมอเราให้กำลังใจกันและกันเราอดทนเราสู้เราดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีที่สุดเราทุ่มเทหมดหน้าตักมาหลายเดือนแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ครอบครัวของเราจะสมบูรณ์พร้อมวันที่พ่อกับแม่ผมจะกลายเป็นคุณปู่คุณย่าวันที่ม้ากับป้าจะกลายเป็นอาม่าอากงเรียกได้ว่างานนี้นะคะสมหวังดังปรารถนาแล้วล่ะค่ะทางเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะนำมาอัปเดตทันทีค่ะ